เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2564ไปรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับก็ห่างหายกันไปสักพักนะครับพอดีมีภารกิจอะไรหลายอย่างครับงานเยอะเนาะก็วันนี้นะครับจะมาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีข่าวเข้ามาแล้วนะครับเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะครับก็สำหรับปี2564นี้นะครับผมใครที่เป็นผู้ที่ยังไม่มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็เดือดร้อนนะครับปัญหาเรื่องการใช้เงินนะครับการใช้อะไรการอยู่กินนะครับก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตและพูดคุยให้ฟังกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับฟังนะครับก็มีคำถามอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะถามว่าเกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐบาลนะครับตอนนี้คิดยังไงกับการแจกเงินของรัฐบาลนะครับไม่ว่าโครงการไหนก็ดีนะครับว่าคุณได้หรือไม่นะครับถ้ายังไม่ได้นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันบอกหน่อยนะครับว่ายังไม่ได้นะครับส่วนใครที่ได้เงินแล้วนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการแจกเงินครั้งนี้นะครับสำหรับโครงการเราชนะเนาะก็อยากได้เป็นเงินสดแทนหรือไม่ยังไงก็พิมพ์พูดคุยกันเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปหน่อยนะครับถ้าถูกใจนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับผมสำหรับความคืบหน้าครับเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยนะครับให้ลงทะเบียนเนี่ยบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับหลังจากโครงการเราชนะนะครับก็คือคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยภายในระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนนี้นะครับ2564นะครับโดยถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้งนะครับก็ตั้งแต่มีนาคม64และตุลาคม64นะครับเอ้ยขอไปครับ63นะครับ63นะครับแล้วก็เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยนะครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกลางคันนะครับคุณกุลยานะครับก็เป็นสสค.นะครับได้รายงานความคืบหน้านะครับว่าภายในปี2564นี้นะครับจะมีการทบทวนสิทธิ์รอบใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 13.8 ล้านคนนะครับโดยจะมีการประชุมนะครับหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปได้ในเดือนมีนาคม64นี้นะครับก็สรุปก็คือพฤศจิกายน2562นะครับตั้งแต่ทางรัฐบาลเนี่ยประกาศพร้อมลงทะเบียนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับตั้งแต่ต้นปี2563นะครับต่อมาเมษายน63นะครับก็ได้เปิดลงทะเบียนขอไปครับได้เลื่อนการลงทะเบียนออกไปนะครับต่อมาตุลาคม63นะครับก็ได้เลื่อนลงทะเบียนออกไปอีกเช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อต้นปีธันวาคม63นะก็มีการพิจารณาเกณฑ์ใหม่อีกครั้งนะครับต่อด้วยเมื่อวันที่2มกราคม64เนี่ยทางโฆษกนะก็ได้แจ้งว่าเตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลางๆเดือนต้นเดือนมกราคม64ก็เสนอยื่นเรื่องนี้เข้าไปที่ครม.พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ได้มีการเลื่อนออกไปอีกเพราะโควิดรอบ2นะครับแล้วก็มาช่วงปลายเดือนมกราคม64นะครับมีข่าวจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับแต่ก็ต้องเลื่อนออกไปอีกเพราะมีโควิดรอบ2ยังไม่ลดลงนะครับจนตอนนี้นะครับเมื่อวันที่19มกราคมขออภัยครับ19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางโฆษกนะครับโฆษกการคลังเนี่ยก็ได้ชี้แจงพร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับว่ามีนาคม64เนี่ยนะครับถึงเมษายนจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับแต่ยังไม่ระบุวันนะก็ต้องรอติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแต่
ความคืบหน้าล่าสุดณปัจจุบันนี้นะครับ2564นี้นะครับช่วงมีนาคมจนถึงเมษายนนะครับเตรียมตัวนะครับว่าจะมีข่าวเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับเกณฑ์พิจารณากับผู้ที่จะได้รับหรือผู้ที่ถือบัตรครั้งนี้นะครับก็จะมีจากเดิมที่พิจารณารายได้เป็นบุคคลนะครับคือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเนี่ยนะครับถึงจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นใช้เกณฑ์พิจารณาบัตรคนจนนะครับโดยรายได้รวมทั้งครัวเรือนเช่นหากครอบครัวมีสมาชิก2คนโดยเป็นสามีและภรรยานะครับสามีทำงานมีเงินเดือนสูงนะครับและภรรยาไม่มีงานทำปกตินะภรรยาจะได้รับสิทธิ์ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะแต่รอบใหม่นี้จะนำรายได้ครัวเรือนเนี่ยมาพิจารณาส่วนเกณฑ์ขั้นรายได้ของครัวเรือนเนี่ยรอสรุปเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อปีนะครับก็จะได้รับเงินตรงนี้แตกต่างกันนะครับผมก็สรุปให้นะครับสำหรับเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับรายเก่าที่มีบัตรนะครับต้องลงทะเบียนใหม่นะครับผมส่วนรายเก่านะครับรายเก่าหรือรายใหม่นะครับต้องใช้เกณฑ์พิจารณาฉบับใหม่นะครับใช้ระบบบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนเข้ามาช่วยในการคัดคนนะครับสำหรับใครที่ไม่จนจริงๆนะครับไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่จนจริงๆเนี่ยจะถูกคัดออกนะครับแล้วก็จากเดิมพิจารณาเป็นบุคคลปรับเป็นพิจารณารายได้ทั้งครอบครัวนะครับทั้งครัวเรือนทั้งครอบครัวเลยนะไม่ใช่พิจารณาเกณฑ์จากคนคนเดียวนะครับไม่ใช่จากบุคคลแล้วนะครับเอาทั้งครอบครัวเลยนะครับคงสิทธิ์ที่เคยได้ไว้นะครับก็คือเงินคืนค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะครับก็330บาทตรงนี้นะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับตรงนี้แล้วก็เพิ่มเงินผู้พิการอีกก็กดเป็นเงินสดได้นะครับวงเงินรูดซื้อสินค้านะครับก็300บาทถึง200บาทนะครับตามเกณฑ์เงินเดือนนะครับส่วนลดค่าโดยสารสาธารณะ500บาทนะครับส่วนลดการ์ดหุงต้ม45บาทนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับคิดเป็นมูลค่าเนี่ยก็สูงนะครับสูงนะบางคนแทบจะอยู่ได้เกือบทั้งเดือนนะครับผมแล้วก็นำสิทธิ์ในการครอบครองรถบ้านมาพิจารณาด้วยนะครับในครั้งใหม่นี้นะแล้วก็นำเรื่องของบัตรเครดิตมาด้วยนะเรื่องของข้อมูลเครดิตบูโรนะครับอะไรพวกนี้นะข้าราชการลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหมดสิทธิ์นะครับไม่ต้องหวังนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เข้ามาได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงกับการแจกเงินครั้งนี้ของรัฐบาลสำหรับโครงการเราชนะนะครับก็ใครที่เห็นด้วยก็กดเลข1ไม่เห็นด้วยก็กดเลข2นะครับเพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรก็พิมพ์พูดคุยกันเข้ามานะครับว่าฉันอยากได้เงินสดนะครับอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับโอเคครับสำหรับเช้านี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3 TV ทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันนึง 2-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยกันเนาะนะครับข่าว3 TV ก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผม
ข่าว3ทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ